สองปัญหาหากผมได้เข้าสภาจะเร่งแก้ไขให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมได้นำปัญหาเรื่องนี้ครับไปปรึกษาดร.สมไทยวงเจริญครับหรือที่เรารู้จักกันในนามวงพาณิชย์นะครับท่านได้แนะนำผมมาว่าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องขยะครับมี2วิธีครับอย่างแรกเลยเราจะต้องเร่งดำเนินการเปิดบ่อขยะที่ปิดครับให้เปิดขึ้นมาเร็วที่สุดและถ้ายังเปิดไม่ได้เราต้องหาจังหวัดข้างเคียงครับเพื่อนำขยะตัวนี้ไปจัดการแก้ปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกครับวิธีการแก้ปัญหาในระยะยาวครับเราต้องทำโรงงานแปรรูปขยะครับแต่โรงงานแปรรูปขยะนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนไม่ให้ความร่วมมือครับเราจะต้องมีการคัดแยกขยะครับเราจะคัดแยกกันเป็นขยะเปียกและขยะแห้งนะครับอีกทั้งเราต้องประสานครับไปทางอบจ.เทศบาลอบต.ครับเพื่อจัดการรถเก็บขยะครับแยกระหว่างขยะเปียกและขยะแห้งไม่เอามาปนกันอีกครับปัญหาเรื่องขยะเนี่ยเราสามารถจัดการได้แน่นอนครับโดยการแปรรูปขยะเสร็จนำไปขายต่อให้โรงงานที่รับซื้อครับเพราะ2ครับปัญหาในเรื่องท่อน้ำอุดตันนะครับบริเวณแถวอรัญยิกนะครับเนื่องจากกำลังจะมีมวลน้ำมาครับเราอยากเร่งเคลียร์ท่อเพื่อให้ระบายน้ำได้เร็วที่สุดครับผมจะเร่งประสานครับไม่ว่าจะเป็นอบจ.ครับเทศบาลนะครับอบต.ครับในเรื่องของถนนไฟและท่อระบายน้ำครับโดยจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดครับผมจะขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายครับเพราะปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนรอไม่ได้ครับ15 กันยายนนี้ครับฝากด้วยนะครับบู้เจริญจันทาผู้สมัครเบอร์2จากพรรคเพื่อไทยครับ